ี่มันเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงเหมือนจะมาจากห้องเก็บของห้องเก็บของคืออยู่ข้างล่างหรอใช่ไหมตรงห้องครัวกูเปิดไฟฉายเลยอัดคลิปไว้เลยกูอัดคลิปไว้เลยเกิดอะไรขึ้นมึงโดนแน่กดไลฟ์สดได้ไหมให้คนแบบว่าทางบ้านดูด้วยเนี่ยเจออะไรนี่จะได้แบบว่าขอความช่วยเหลือได้ทันใครแม่งมาเคาะอะไรวะเอาล่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมสยองขวัญกันอีกแล้วนะซึ่งเรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Stalk หรือว่าการถูกแอบตามถูกสะกดรอยตามก็คือ Stalker นั่นเองโดยเนื้อเรื่องคร่าวๆของเกมนี้ก็คือเราจะได้รับบทเป็นผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราชื่อว่าเคทเคทเนี่ยได้บอกเลิกกับแฟนเก่าที่ชื่อว่าเรียมไปซึ่งก็เลิกกันไม่ดีมากนักแล้วไอ้คนชื่อเรียมเนี่ยก็ยังไม่ยอมปล่อยให้เราไปยังตามมาง้อตามมารังควานอยู่ตลอดตัวเราจึงได้ย้ายหนีไปอยู่ที่คฤหาสน์ของคุณปู่แต่ว่าที่เราจะไปอยู่ใหม่เนี่ยมันก็ได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนที่เราจะได้รับชมกันในวันนี้นั่นเองก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันทุกคนผมฝากกดไลค์ให้คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วก็ let's go start เลยเราจะไปโดนตอกไปด้วยกันมาแล้วฉันต้องเลิกกับเรียมฉันหวังว่าเขาจะเข้าใจนะอ๋อเหมือนว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเราเหรอโอ้บ้านดูแบบว่าเรียบหรูดูบรรยากาศแบบว่าไม่น่ากลัวเลยนะบ้านเราหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ในบ้านก็เป็นได้โอเคเราเข้ามาแล้วปิดประตูได้ไหมเสียวเสียวเสียวซะเหลือเกินในเกมอย่างนี้เสียวใครแม่งเข้าแอบเข้ามามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะโอเคก็บรรยากาศบ้านดูแบบว่าหูดูหรูอยู่เนี่ยบ้านแบบว่าหลังใหญ่เราอยู่เสียงท้องร้องมาถึงเองก็หิวเลยเหรอฉันว่าฉันต้องไปทำอาหารดีกว่าหาฉันเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยโอเคได้โอ้โหเสียงท้องร้องเหมือนว่าเราจะอยู่ที่คอนโดเหรอใช่ไหมดูดิอยู่ที่ตึกสูงเพนท์เฮาส์ใช่ไหมอุ้ยอันนี้เปิดได้เหรออุ้ยปิดก่อนปิดก่อนแล้วล็อกหรือยังล็อกหรือยังเนี่ยน่ากลัวว่ะถ้าไม่ได้ล็อกนี่ชิบหายแน่นอนโอเคดูเหมือนว่าระเบียงเนี่ยจะพร้อมที่จะมีใครสักคนปีนเข้ามาได้เลยนะมีกระจกรอบบ้านด้วยโอ้ละบ้านก็โคตรหรูเป็นเพนท์เฮาส์แน่เลยโอเคเขาบอกว่าหิวต้องไปทำอาหารนั่นไงกระทะใช่ไหมไปทำอาหารกันทุกคนโอเคหยิบกระทะโอ้โหแล้วกระทะขัดบ้างนะเนี่ยดำเมี่ยมเลยกินแล้วจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าโอเคเปิดเตาแก๊สเกาแต๊ดเอ้ยไม่เอาไม่พูด โอเคแล้วก็อะไรต่อตู้เย็นเหรอตู้เย็นเสียงตู้เย็นนี่ดังซะเหลือเกินโอเคเก็บอาหารกระป๋องออร์แกนิกฟู้ดเฮ้ยเป็นคนรักสุขภาพปะเนี่ยตัวเราเคสนี่เป็นคนรักสุขภาพมากๆกินอาหารแบบว่าออร์แกนิกด้วยนะทีเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครมาเคาะประตูในเวลานี้วะเนี่ยใครแม่งมาเคาะประตูเวลานี้แล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยดูนาฬิกาได้ปะอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้เลียมอ่ะใช่ไหมใช่ไอ้เลียมไหมน่าจะใช่เพราะว่าเนื้อเรื่องเขาบอกว่าเราเลิกกับแฟนเนี่ยแล้วมันมาตามง้อนั่นใครอ่ะเฮ้ยที่รักให้ผมเข้าไปข้างในได้ไหมนี่เลียมฉันบอกคุณไปแล้วนะว่าระหว่างคุณกับฉันเนี่ยเราจบกันไปแล้วเพราะฉะนั้นฉันไม่ให้คุณเข้ามาเด็ดขาดอ่ะขอร้องล่ะคุณจะทิ้งผมไปไม่ได้ผมรักคุณมากๆเลยโอ้โหมันมาขอร้องอ้อนวอนว่ะมันจบแล้วเลียมกลับบ้านไปซะเปิดประตูเคสอุ๊ยหูเตะประตูเลยเหรอถึงขั้นแบบว่าตะคอกไม่ฉันไม่เปิดฉันไม่ได้รักคุณอีกต่อไปแล้วเลียมก็ได้ผมจะทำให้คุณกลับมาเป็นของผมอีกครั้งนึงอุ๊ยชิบหายแล้วแม่งเอ้ยดีนะที่ไม่เปิดโอเคไม่ต้องไปสนใจดูเหมือนว่าเขาจะเดินออกไปแล้วนะขอบคุณพระเจ้าโอ้ยดีเลยอย่ากลับมาเลยนะเลียมนะโอเคตอนนี้อาหารน่าจะเสร็จแล้วแหละย่างนานทอดนานขนาดนี้น่าจะไหม้แล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเสียงนี่ไหม้เกรียมเลยปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สมาได้เวลากินอร่อยโอ้ยแล้วโอ้โหนี่กินเหลืออะไรนี่กินเหลือล้างจานเนี่ยโอ้โหเลียซะไม่เหลือคราบเลยนะฉันว่าฉันจะไปอาบน้ำเพื่อทำให้ใจเย็นลงหน่อยดีกว่าโอเคก็เอากระทะวางไว้อย่างนี้นะไม่ต้องล้างเราค่อยกลับมาล้างคือแบบว่าเราเพิ่งเจอเรื่องเครียดไงเราต้องไปอาบน้ำก่อนแล้วห้องน้ำอยู่ไหนวะอันนี้ห้องนอนเหรอโอ้ห้องนอนโคตรใหญ่แล้วโอ้โหกระจกหน้าต่างดูเหมือนว่าจะปีนจะมีใครสักคนสามารถปีนมาได้และดูเหมือนว่าตึกเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่สูงมากด้วยนะดูดิคือแบบว่าคนสามารถปีนมาได้เลย
อย่ามีเหตุการณ์นั้นเลยนะขอร้องล่ะแต่มันก็ต้องมีนะทุกคนผมว่ามันต้องแบบว่าโดนบุกรุกอะไรสักอย่างอ่ะไม่งั้นมันคงไม่ทําเป็นเกมให้เราเล่นหรอกโอเคห้องน้ําอยู่นี่ใช่ไหมไปไปอาบน้ําทําให้ใจเย็นลงหน่อยดีกว่านะ Let's go Let's go อุ๊ยกูว่าแล้วนั่นเสียงอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะชิบหายแล้วกูพูดไม่ทันขาดคําแม่งเอาแล้วไงโอ้โหคนจะอาบน้ําแม่งไม่ได้อาบเลยโอ้ my god ไอ้เหลี่ยมนี่มึงทําถึงขั้นขนาดนี้เลยหรอปลาก้อนหินอันนี้คืออะไรอ่ะมีการขยำกระดาษมาด้วยได้โปรดให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะผมจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงกระดาษปะเหมือนเสียงเปิดประตูอ่ะชิบหายแล้วไงโอเคเรามาอ่านก่อนดีกว่าได้โปรดให้โอกาสผมอีกสักครั้งเถอะนะผมจะเชื่อฟังคุณทุกอย่างผมจะทําทุกอย่างที่คุณต้องการเลยผมสัญญาขอแค่ให้โอกาสผมอีกครั้งนึงมันคงไม่มากเกินไปใช่ไหมจากเลียมทำไมมึงต้องทําถึงขนาดนี้วะไม่นะไม่ฉันต้องรีบออกจากที่นี่ก่อนที่เขาจะทําอะไรที่มันเลวร้ายกว่านี้โอเคชิบหายแล้วไง โอ้ยโอ้โอ้เฮ้ยเคสโอ้โอ้ my god โอ้ my god ออกจากที่นี่ด่วนด่วนมันมาแล้วโอเคไม่ได้แดกโอ้แล้วแม่งผมว่าอะไรแม่งเข้ามาเมื่อกี้แม่งมีเสียงเหมือนเปิดประตูแม่งเอ้ยโหเราขึ้นมาเร็วเหลือเกินนี่มึงปีหรืออะไรเนี่ยโอเคเรารอดแล้วใช่ไหมแม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยเราอยู่บนรถแล้วแล้วอันนั้นคืออพาร์ตเมนต์ของเราเรามาจอดที่ไหนทำไมมันมืดจังวะชิบหายแล้วไงวิอะไรอะโทรศัพท์ทำอะไรเวลา3:33โทรหาคุณปู่เหรอโทรหาคุณปู่ปู่รับดีวะปู่คุณปู่คะหนูต้องการความช่วยเหลือเฮ้ยเคสเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเรียมบุกเข้าไปที่อพาร์ตเมนต์ของหนูและพยายามไล่ตามหนูตอนนี้หนูอยู่ในรถหนูไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีนั่นแย่มากเลยอ่ะหลานโอเคหรือเปล่าเขาทำร้ายอะไรหรือไม่ไม่ค่ะหนูหนีมาได้ทันก่อนที่เขาจะทำอะไรแต่ว่ามันจะต้องแย่แน่ๆเลยถ้าเขาหาหนูเจอโอเคตอนนี้หลานกำลังหาที่ปลอดภัยอยู่สักระยะหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นก็มาอยู่บ้านของปู่ก่อนไหมจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าปู่จะไม่อยู่บ้านประมาณ1 อาทิตย์นะเพราะว่าปู่ต้องไปทำธุระน่ะโอ้งั้นไม่เป็นไรเลยค่ะอย่างน้อยก็ปลอดภัยดีกว่าอยู่ที่นี่หนูไปที่นั่นได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้มาได้เลยนะหลานเดี๋ยวปู่จะส่งที่อยู่ไปให้นะส่วนกุญแจบ้านจะอยู่ในกระถางต้นไม้นะแล้วก็จําไว้ด้วยว่าอย่าลืมล็อกประตูด้วยล่ะและถ้าหากหลานต้องการที่จะออกไปข้างนอกอย่าลืมส่องดูหน้าประตูด้วยนะหน้าประตูนี้ตาแมวเหรอโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะปู่ปู่ช่วยชีวิตหนูไว้เลยไม่มีปัญหานะหลานหวังว่าทุกอย่างจะโอเคถึงแล้วก็อย่าลืมโทรหาปู่ด้วยล่ะโอเคปู่อุ๊ยอะไรอ่ะอุ้ยไอ้เหลี่ยมแม่งเอ้ยกูว่าแล้วเสียงอะไรมาเคาะประตูโอ้โหไปขับรถไปอุ้ยมันเปิดประตูแล้วโอ้โหคุณพี่ไม่ล็อกประตูไว้ล่ะแม่งเอ้ยแม่งเตรียมกระชากเราแล้วเมื่อกี้เกือบไปแม่งเอ้ยเกือบโดนแล้วเกือบโดนตอกโอเคเราขับไปบ้านปู่ก่อนตอนเนี้ยปู่ส่งโลเคชั่นมาหรือยังวะน่าจะส่งแล้วแหละเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะเนี่ยขอบคุณพระเจ้าฉันรอดมาได้ฉันว่าเลียมน่าจะตามหาฉันไม่เจออีกต่อไปแล้วในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากความสัมพันธ์แย่ๆสักทีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะก็อย่าไปทนออกมาดีกว่าแต่ก็ถ้าเจอตามอีกก็ไม่ไหวนะแม่งเอ้ยตามกูแม่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยโอ้โหแล้วคฤหาสน์บ้านปู่นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในป่าอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่คือขอความช่วยเหลือไม่ได้นะผมว่าไปอยู่ในเมืองยังจะดีซะอีกอะแต่ไม่เป็นไรปู่เขาบอกว่าปลอดภัยแล้วก็ต้องเชื่อปู่เขาไว้พระน่ากลัวจัดอุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยชิบหายแล้วไม่นะนั่นเลียมตามฉันมาหรอโอ้เลียมแอบตามมาชิบหายละไม่น่าใช่เขาฉันคงหวาดระแวงมากเกินไปหน่อยอาจจะเป็นเพื่อนบ้านก็ได้แล้วเพื่อนบ้านมึงมาอยู่อะไรตรงนี้วะถามจริงมันมีเพื่อนบ้านได้หรอหรือว่าอะไรชิบหายแล้วไงแล้วบ้านแถวนี้มันมีอยู่หลังเดียวบ้านใหญ่ๆโดดๆเลยมาตั้งอะไรกลางป่าวะเนี่ยชิบหายแล้วไงกด F เพื่อเปิดไฟฉายโอเคเปิดไฟฉายโทรศัพท์ผมว่าต้องรีบเข้าบ้านก่อนละทุกคนน่ากลัววะอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วเพื่อนบ้านบ้าอะไรวะมันมีเพื่อนบ้านด้วยหรอแถวเนี้ยถามจริงมันมีแต่บ้านตูเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยโดดๆเนี่ยกระถางต้นไม้เนี่ยกุญแจโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดกดอะไรเก็บอ๋อโอเคกดคลิกแล้วก็ได้เวลาเปิดเรียบร้อยมีการให้ล็อกประตูด้วยหรือเปล่าว้าวที่นี่มันมืดมากเลยต้องไปหาที่เปิดไฟก่อนแล้วก็ไปหาห้องนอนดีกว่าฉันง่วงจะแย่แล้วชิบหายแล้วอย่าลืมล็อกประตูบ้านนะ
ปู่บอกว่าให้ล็อกประตูบ้านโอเคล็อกแล้วตอนนี้ที่ต้องเปิดไฟโอเคหาที่เปิดไฟเปิดแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วไฟมึงสว่างเท่านี้เหรอเนี่ยผมขอสำรวจก่อนแล้วกันนะเผื่อว่ามีบางที่ยังไม่ได้ล็อกประตูโอเคล็อกประตูหรือยังห้องนี้มันจะไม่พังหน้าต่างมาใช่ไหมตอนนี้แบบว่าผมระแวงแล้วไอ้ข้างหลังนี่มันคืออะไรวะน่ะโอ้โหห้องนี้มันมืดจังวะมีประตูข้างหลังปะวะห้องนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีอะไรโอเคสำรวจก่อนสำรวจผมแม่งระแวงจัดแล้วไอ้คันข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรประเด็นเนี่ยประเด็นหลักสำคัญเนี่ยไอ้ที่มันขับตามเรามาเนี่ยแม่งเอ้ยแสดงว่าเลียแม่งต้องขับตามมาแน่เลยแม่งไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆอ่ะดูทรงแล้วนะโอเคอันนี้อุ๊ยอ๋อนี่ล็อกแล้วล็อกแล้วน่าจะเป็นที่ไหนสักที่เราอย่าไปยุ่งดีกว่าโอเคตอนนี้เราไปหาห้องนอนไปหาห้องนอนดีกว่าชั้น2หูบ้านหลังใหญ่ปู่อยู่คนเดียวเหรอวะเนี่ยถามจริงปู่นี่ไม่มีคนชงคนใช้อะไรเลยเหรอบ้านหลังโคตรใหญ่แสดงว่าปู่เรานี่มีฐานะดีนะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะห้องอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นห้องที่มีโซฟาจมไม่ใช่โซฟาจมพื้นโซฟาแม่งพังนี่ว่าปู่นั่งยังไงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้คาบอะไรคาบเยี่ยวปู่หรือเปล่าเนี่ยปู่โอ้โหปู่นี่ไม่รู้จักทำความสะอาดเลยนะแล้วโซฟาเหมือนว่ามันจมไปที่พื้นสงสัยปู่น่าจะแบบว่าตัวหนักไปหน่อยนะตัวใหญ่ปู่ตัวใหญ่โอเคไปหาห้องนอนก่อนดีกว่านะทุกคนไปล็อกแล้วเรียบร้อยใช่ไหมน่าจะห้องนี้แหละห้องนอนเพราะว่ามันมีอยู่ห้องเดียวโอเคผมเปิดไฟให้ทั่วบ้านเลยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินไปได้เวลานอนเอ้ยเราล็อกประตูหรือยังวะโอ้ล็อกไม่ได้ชิบหายแล้วทำไมมันไม่มีให้เราล็อกวะเนี่ยมาเงยนอนเป็นไงเป็นกันวะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ว่าไม่น่าเกิดหรอกเพราะว่ามันเพิ่งต้นเกมโอเคนอนละเอ้ยอะไรอะตื่นมากลางดึกเหรอจะบอกนะว่า3:55นี่ฉันหลับไปนานมาก3เหรอนานตรงไหนวะเนี่ยแล้วเมื่อกี้กี่โมง3 ทุ่มเหรออ๋อเช้าแล้วเป็น3:00ผมนึกว่าแม่งตีนอนเฮ้ยเดี๋ยวนี่ปู่มาถึงบ้านแล้วเหรอปู่กลับมาบ้านแล้วเหรอเสียงใครแม่งมาเคาะประตูวะชิบหายแล้วข้างหน้าเหรอปึ๊บไม่ใช่น่าจะเป็นหน้าบ้านหรือเปล่าใครแม่งมาเคาะประตูแต่เช้าเลยวะเพื่อนหรือว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเดี๋ยวผมส่องหน้าต่างได้ปะมีปะวะมีรถเรานี่มีแต่รถเรานี่ใครวะเดี๋ยวส่องดูตาแมวก่อนละกันมีไหมไม่มีใครวะถามจริงๆเถอะใครมันมาเคาะประตูตั้งแต่เช้าวะอุ๊ยมีจดหมายไม่มีใช่ไหมซ้ายขวาเช็คให้ดีเผื่อเราอ่านจดหมายอยู่แล้วแม่งพุ่งเข้ามาสวบเราจดหมายส่งมาถึงผู้อยู่อาศัยใหม่ที่คฤหาสน์แห่งนี้ฉันเป็นเจ้าของคฤหาสน์คนเก่าและคุณเป็นคนที่ฉันกำลังตามหาอยู่ฉันหวังว่าคุณจะอยู่ที่นี่ต่อได้อีกสักพักนึงฉันมั่นใจว่าเราจะเข้ากันได้ดีฉันจะจับตาดูคุณไว้อ่ะใครแม่งมาจับตาดูกูวะเนี่ยจับตาดูฉันหรอนี่มันแปลกจังจดหมายบ้าอะไรวะเนี่ยตอนนี้ฉันน่าจะต้องไปที่ร้านค้าเพื่อที่จะไปซื้อของก่อนที่มันจะมืดโอเคต้องไปที่ร้านค้าเหรอกูล็อกประตูบ้านก่อนเลยตอนนี้ต้องรีบไปรีบกลับก่อนที่มันจะมืดถ้ามืดนี่แบบว่าซวยแน่นอนบอกเลยโอเคไปที่ร้านค้าหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนที่ระหว่างที่เราไปร้านค้านะโอเคขับรถไปเรื่อยๆถึงแล้วมาโอ้โหแล้วขับมาถึงร้านค้าแม่งเย็นเลยท้องฟ้านี่เปลี่ยนสีเลยแล้วร้านค้าอะไรมาตั้งอยู่ใจกลางป่าวะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยกูถามจริงๆเถอะเอาไปไม่ได้อีกเอาละพื้นเป็นรูคือมันจะไม่มีบ้านคนแถวนี้เลยเหรอบ้านคนแม่งอยู่ห่างไกลจังวะตรงนี้อยู่ห่างไกลความเจริญอุ๊ยอันนั้นอะไรอ่ะเศษกระดาษบางอย่างเศษกระดาษอะไรวะน่าเอ็งก็ตาดีจังเลยวะผมยังไม่เห็นอะไรเลยเมื่อกี้เกมมันไปเองนี่มันดูเหมือนชั้นมากเลยอ่ะหน้าขนลุกชะมัดนี่อะไรอ่ะเหมือนตัวละครเราเลยว่ะกดคลิกขวาเพื่อสลับแอสลี่หายตัวไปตั้งแต่วันที่15/8/2013ได้โปรดช่วยพาแอสลี่กลับบ้านด้วยถ้าหากว่าคุณเจอเบาะแสอะไรหรือรายละเอียดเล็กน้อยได้โปรดติดต่อหาตำรวจความช่วยเหลือของคุณจะช่วยเราได้อย่างมากนี่มันแย่มากหวังว่าพวกเขาจะเจอเธอนะชิบหายแล้ว
หรือว่ามันอาจจะเป็นเราวะไม่น่าใช่ถ้าเป็นเรานี่ตัวเอกเรานี่น่าจะต้องทักแล้วนะโอเคกดแท็บเพื่อดูของที่เราจะต้องมาซื้อก็คือมีอาหารกระป๋องขนมโซดานมซีเรียลแล้วก็ไวน์อุ้ยใครโอ้โหยืนกดเงินอยู่พี่อ้วนสวัสดีครับอุ้ยหันควับเลยนะพี่อ้วนโอ้โหสวัสดีฉันไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยเธอเพิ่งมาอยู่ใหม่เหรอใช่ฉันเพิ่งย้ายเข้ามาแล้วบ้านเธออยู่ที่ไหนล่ะเอ้าโอ้โหมึงถามถึงบ้านเลยเหรอน่ากลัวจัดก็คือเราอย่าไปตอบนะถ้าเจอแบบว่าคนแปลกหน้าทักอย่างเงี้ยไม่งั้นนะโดนตอกแน่นอนฉันไม่ค่อยสบายใจที่จะบอกสักเท่าไหร่นะเธออยู่คนเดียวหรือเปล่าโอ้โหชัดเลยชัดเลยอย่างนี้มึงขอโทษทีฉันรีบอยู่อ่ะฉันต้องไปแล้วกูไม่คุยกับมึงต่อพี่อ้วนโอ้โหแล้วหันควับไปกดเงินต่อใช่ไหมกำลังกดเงินไม่เงยหน้ากลัวจัดโอ้โหมี2คนด้วยหน้าเหมือนกันเปียบเลยหัวก็ล้านเหมือนกันนะสงสัยน่าจะมีเงินเยอะไงหัวล้านโอเคต้องซื้ออะไรวะซื้ออาหารกระป๋องอาหารนี่ไงอาหารกระป๋องออร์แกนิกฟู้ดตัวเราต้องกินแบบว่าออร์แกนิกนะเมื่อวานก็ยังกินไม่อิ่มเลยแม่งเอ้ยไอเลียมันบุกเข้ามาซะได้แล้วก็ขนมซื้อไปตุนไว้เยอะๆเลยจะได้แบบว่าเวลาหิวจะได้ไม่ต้องออกไปอุ๊ยเดี๋ยวพี่ตามดูพี่เขาได้ปะเขาจะขับตามเราไปปะวะมันใช่รถนี่ปะที่เขาขับตามไปเมื่อวานน่ะใช่มั้ยหรือว่าเป็นคันนี้วะคันเราสีแดงแล้วก็มีคันนี้คันใครคันเจ้าของร้านเหรอไปแล้วคือรถตู้ไปแล้วขับออกมั้ยกูจ้องเลยตอนเนี้ยกูจ้องเลยกูจ้องดูเลยเราแม่งไม่ออกด้วยไงหรือว่ามันจะรอเราวะผ่านแล้วรีบซื้อรีบไปเราอยู่ที่นี่ได้ปะอยู่ที่นี่ยันเช้าเลยได้ไหมไม่น่าได้เจ้าของร้านมันก็ดูไม่น่าไว้วางใจนะโอเคแล้วก็อะไรต่อแล้วก็นมซีเรียลแล้วก็ไวน์นี่ไงนมโอเคซีเรียลอยู่ไหนวะซีเรียลอยู่นี่แล้วก็ไวน์นู่นไงโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เสร็จแล้วได้ทุกอย่างที่ต้องการไปจ่ายตังค์กันดีกว่าทุกคนสวัสดีครับพี่หนวดคราวสวัสดีครับทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้งหมดก็ราคา 22.5 เหรียญครับขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับแล้วก็อีกอย่างคุณคงจะเป็นคนที่ย้ายมาใหม่ใช่ไหมครับคุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนหรอครับโอ้โหแล้วรู้ได้ไงว่าผมย้ายมาใหม่รู้ได้ไงว่าหนูย้ายมาใหม่ฮะพี่หนวดหรือว่าพี่แอบฟังที่คุยกันเมื่อกี้คือหน้าเราดูแบบว่าเหมือนคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่ใหม่เลยเหรอแต่ก็อย่างว่านะมันแบบเป็นละแวกบ้านที่มันคนไม่เยอะน่าจะจำหน้าได้คนที่มาจะมาซื้อเขาถามว่าจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมถามทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะอยู่ไม่นานหรอกค่ะก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะครับอันนี้ของคุณขอบคุณคลาขอบคุณคลาขอบคุณเช่นกันค่ะไปก่อนนะอย่ามีอะไรพุ่งมาอย่าตามเดี๋ยวแล้วไอ้รถตู้นั้นมันยังอยู่เลยมึงนี่แปลกๆแล้วโอ้โหถามว่าอยู่คนเดียวบ้านอยู่ที่ไหนใช่เลยครบสูตรโอเคโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้โหมึงใครเนี่ยคนที่นี่แม่งอะไรวะเนี่ยคุณคนสวยคุณไม่ควรที่จะอยู่ข้างนอกคนเดียวเลยนะรู้หรือเปล่าคุณต้องการอะไรอ่ะชิบหายแล้วแม่งมาแปลกว่ะผมมีความปรารถนาบางอย่างแต่ผมคิดว่ามันคงจะดีกว่าถ้าไม่พูดออกไปนะชิบหายแล้วปรารถนาอะไรมึงปรารถนาอะไรมึงระวังตัวไว้ให้ดีล่ะอย่าให้ผมจับคุณได้อีกล่ะถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็โดนแน่นอนโดนตอกนะรู้ไหมชิบหายแล้วแม่งมันแนวโรคจิตเฉยฉันไม่ต้องการให้คนอย่างนายมาเตือนฉันหรอกกรุณาอย่ามาล้ำเส้นฉันแล้วก็ถอยออกไปไกลๆเลยอ่ะเออมึงไปไกลๆเลยอุรภาพตัดแล้วมันจะขับตามเรามาปะวะแล้วไอ้รถตู้แม่งก็ยังไม่ไปชิบหายแล้วคนเมืองนี้แม่งเป็นห่าอะไรกันวะเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยๆไม่ได้หรือว่าเมืองนี้แม่งไม่มีผู้หญิงแล้ววะมันของขาดกันเหรอเอามาเรามาถึงบ้านโอ้โหมาถึงบ้านก็มืดโอเคอย่าลืมของโอเคอย่าลืมของไปไม่มีใครตามมาใช่ไหมกูไปแล้วกูไปโอเคปลดล็อกประตูบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมเรียบร้อยไม่มีใครแอบเข้ามาใช่ไหมโอเคเอาของไปใส่ในตู้เย็นเนี่ยตู้เย็นอยู่นี่ห้องครัวไปไม่น่ากลัวจัดอยู่บ้านคนเดียวด้วยไม่มีทีวีเลยหรอเปิดทีวีดูได้ปะคือแบบอุ้ยโอ้ my god ไฟมึงก็มาดับอะไรตอนนี้ดับถูกจังหวะด้วยชิบหายแล้วอุ้ยโทรศัพท์อะไรอะเบอร์ที่ไม่รู้จักชื่อยินดีต้อนรับกลับบ้านใครวะใครแม่งมาส่งเบอร์อะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเธอนะดูสวยมากเลยนะที่ร้านค้าในวันนี้เดี๋ยวจะบอกนะว่าเป็นไอ้
ผู้ชายที่วิ่งมาใส่เราอ่ะกูเตรียมเลยกูเตรียมเลยถอยหลังอยู่ประตูฉันนี่แทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอเธออีกครั้งหนึ่งอะไรของมึงฉันกำลังเข้าไปใกล้แล้วโอ้ยอุ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 ้ยเสียงอะไรนี่เขาอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในอ่ะฉันกำลังเข้าไปแล้วชิบหายแล้วอุ้ย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 มันไขอะไรก็ไม่รู้ชิบหายแล้วหรือว่าบางทีฉันอาจจะอยู่ข้างในบ้านของเธอแล้วก็ได้นะอะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งมาแอบตามเรามาตอนไหนวะน่ะหรือว่าเป็นไอ้เลียมมึงทำขนาดนี้มึงไปไกลๆเลยนะฉันมาแล้วอุ้ยกูดูเลยกูดูตาแมวเลยใครอ๋อไม่มีใครโอ้โหมึงหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนรู้ว่าเราจะส่องดูตาแมวข้างหลังมีปะฟึบไม่มีโอเครอดรอดรอดกูไปอยู่ไหนกันดีเนี่ยไปอยู่ไหนกันดีเช็คเดอะดอร์เช็คแล้วเช็คเดอะดอร์อย่าบอกนะว่าให้เราเปิดประตูอ่ะชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วเปิดก็เปิดวะฟึบไม่มีแต่ว่ามีจดหมายอะไรวะอะไรวะเนี่ยถึงผู้อยู่อาศัยใหม่ยินดีด้วยกับการปรับตัวที่นี่คุณอาจจะเชื่อว่าคฤหาสน์นี้คือที่หลบภัยของคุณแต่ว่าทุกๆก้าวที่คุณเดินเข้ามาเนี่ยคุณทำให้เกมมันลึกลงยิ่งขึ้นฉันจะอยู่กับคุณไปทุกทางเลือกฉันจะอยู่กับคุณในทุกๆการเคลื่อนไหวคุณไม่มีทางหนีได้คุณจะต้องเป็นของฉันเดี๋ยวไอ้เลียมมึงเขียนจดหมายมาแกล้งกูปะเนี่ยชิบหายแล้วจังต้องรีบขับรถออกไปจากที่นี่แล้วโทรหาตำรวจก่อนที่มันจะสายเกินไปกูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวล็อกบ้านก่อนโอเคไปขับรถไปเลยเจอกูแน่มึงโดนตำรวจจับแน่เออทำไมเราไม่ขอความช่วยเหลือกับตำรวจตั้งแต่แรกวะไม่ติดชิบหายแล้วได้โปรดติดเถอะคัมออนทำไมมันต้องเวลาแบบนี้ด้วยเนี่ยกูโลกแล้วตอนเนี้ยแม่งเอ้ยมีบางอย่างผิดปกติฉันต้องเข้าไปข้างในแล้วก็โทรหาตำรวจให้ด่วนที่สุดหรือว่าแม่งจะมาตัดสายเครื่องยนต์อะไรเราวะแบบว่าเป็นแผนอะชิบหายแล้วกูเข้าไปนี่จะโดนหรือเปล่าไม่รู้แหละหาที่แอบก่อนตอนเนี้ยโทรหาตำรวจก่อนโอ้ผมอยู่หน้าประตูไว้เลยดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกูวิ่งออกแน่นอนบอกเลยโทรหาตำรวจโอเคกด F คุณตำรวจช่วยด้วยชิบหายแล้วโทรหาตำรวจตั้งแต่แรกก็จบไอ้เลียมเราก็คือจะได้ไม่ต้องมันหนีมาที่คฤหาสน์แห่งนี้ด้วยนะแม่งเจอแต่คนบ้าอะไรเต็มไปหมดก็ไม่รู้911มีเหตุฉุกเฉินอะไรหรอครับสวัสดีค่ะฉันต้องการความช่วยเหลือพอดีฉันได้รับข้อความแปลกๆแล้วก็จดหมายขู่ฉันกลัวมากเลยผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณแล้วได้โปรดส่งที่อยู่มาให้เราหน่อยได้ไหมครับฉันอยู่ที่ตืดรีบๆมาเลยนะคะเข้าใจแล้วครับเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ที่คุณส่งมาคุณช่วยอธิบายลักษณะของการถูกคุกคามได้หรือเปล่าครับเขาคอยจับตาดูฉันแล้วก็สะกดรอยตามฉันมาแล้วส่งข้อความคุกคามฉันมาด้วยได้โปรดรีบมาได้ไหมคะเออรีบมาได้ไหมคุณตำรวจถือสายไว้นะครับความช่วยเหลือกำลังไประหว่างนี้คุณก็หาที่ปลอดภัยในบ้านของคุณก่อนแล้วก็อย่าลืมล็อกประตูบ้านด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังไปหาคุณเร็วๆนี้ชิบหายแล้วมันอยู่ไหนมันเข้ามาในบ้านแล้วหรือเปล่าวะเมื่อกี้กูไม่รู้แหละกูขึ้นไปห้องนอนก่อนดีกว่าโอเคเราปิดประตูแล้วใช่ไหมแล้วก็วูล็อกประตูเปิดแล้วประตูห้องนอนกูเปิดไม่รู้แหละกูแอบเลยไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยเมคชัวร์แล้วมีอะไรต่อเดี๋ยวไม่เห็นมีอะไรเลยวะทำไมช้าจังคุณตำรวจอยู่ปะเนี่ยแล้วไฟมันก็ดับอีกอะไรวะหรือว่าเราลืมล็อกประตูวะผมลงไปนี่จะไม่เจออะไรใช่ไหมจะไม่เจออะไรใช่ไหมล็อกหรือยังล็อกแล้วกูสำรวจเลยอันนี้ไม่อยากเปิดเลยเสียงแม่งมาจากข้างหน้าห้องเนี้ยอันนี้ล่ะล็อกยังโอเคล็อกแล้วนี่ห้องน้ำกูแอบนี่ก็ได้อะกูแอบนี่ก็ได้โอเคตอนนี้ผมได้แล้วแม่งเอ้ยกูเดินรอบบ้านแล้วเมื่อกี้นึกว่าเกมบั๊กที่แท้กดสเปซบาร์นั่นเองอะไรวะเนี่ยใช่ฉันล็อกประตูแล้วได้โปรดรีบมาได้ไหมความช่วยเหลือกำลังมาได้โปรดเข้มแข็งไว้ผมจะอยู่กับคุณจนกว่าเจ้าหน้าที่จะมาถึงมีใครบางคนพยายามจะเปิดประตูใครวะอีกไม่กี่วินาทีเจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้วครับเออรีบมาเถอะเจ้าหน้าที่ตอนเนี้ยกลัวขี้จะลาดแล้วเนี่ย
อยู่ในห้องน้ำได้ขี้ก่อนได้ไหมปวดท้องโอเครอตำรวจมาอุ้ยมาแล้วตำรวจมาแล้วไปได้ไหมไปหาคุณตำรวจเดี๋ยวเราส่องตาแมวก่อนมีไหมไม่มีเหรอดูเหมือนว่าทุกอย่างจะอยู่ในการควบคุมแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ของเราจับกลุ่มชายคนหนึ่งได้ในรถตู้สีขาวหน้าบ้านคุณตอนนี้พวกเราได้นำตัวเขาไปสอบสวนแล้วถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นอีกอย่าลังเลที่จะติดต่อเราดูแลตัวเองด้วยนะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือมากๆค่ะถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกฉันจะรีบติดต่อไปทันทีแล้วตำรวจจับได้ตรงไหนวะกูยังไม่เห็นรถตำรวจมาสักคันอะไรวะเนี่ยคอยโล่งใจหน่อยฉันคิดว่าฉันน่าจะรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งบางทีทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วฉันจะลงไปที่ห้องใต้ดินข้างนอกบ้านเพื่อไปเปิดไฟชิบหายแล้วไงมันจับจริงปะวะผมยังไม่เห็นรถตำรวจสักคันไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคล็อกประตูก่อนล็อกประตูเลยเผื่อมีใครบางคนแอบเข้าบ้านโอเคห้องใต้ดินอยู่ไหนวะอยู่ข้างนอกบ้านทางนี้เหรอทางนี้หรือเปล่าอุ้ยแสงอะไรอะอ๋อน่าจะเป็นแสงตอนกลางคืนผมก็ตกใจมีประตูหลังบ้านแล้วก็ห้องใต้ดินอยู่ไหนวะหูละเพลงแม่งก็พี่โอ้โหห้องใต้ดินมึงน่าจะโดนจัมป์สแกร์สักหนึ่งดอกผมบอกเลยมีใครแม่งดักปะวะเนี่ยแล้วประตูแม่งก็เปิดอยู่แล้วด้วยไงประเด็นหลักสำคัญตอนนี้ประตูแม่งเปิดได้ยังไงผมจะไม่โดนอะไรใช่ไหมจะไม่โดนใช่ไหมอุ้ยเสียงอะไรอ่ะคุณผู้ชมได้ยินเสียงเหมือนผมไหมเสียงมีใครบางคนอะไรวะเนี่ยตำรวจมึงไม่น่ารีบไปเลยเปิดไฟก่อนเปิดไฟแล้วตอนนี้ไฟกลับมาเป็นปกติสักทีฉันรีบกลับขึ้นไปด่วนเลยด่วนๆเลยจะไม่เจออะไรใช่ไหมจะไม่เจออะไรใช่ไหมอย่านะโอเคไม่มีไปละกูไปก่อนตอนเนี้ยไปก่อนไม่อยู่ละข้างนอกบ้านมันจับไปจริงปะวะเนี่ยผมสงสัยตรงนั้นแหละรถตำรวจก็ไม่มีแต่ก็น่าจะเป็นเบอร์ตำรวจจริงที่เราโทรไปนะเพราะว่ามันขึ้น911อ่ะขอให้แบบว่าอย่าจับผิดตัวเลยผมว่าอาจจะมีคนร้ายประมาณสัก3คนหรือเปล่าโอ้ยตอนนี้กินเหงื่อฉันนี่แบบซกเลยอ่ะซกจนคิดว่าจะต้องไปอาบน้ำก่อนที่จะเข้านอนน่าจะจริงต้องไปอาบน้ำดีกว่ากินเหงื่อนี่ซกเลยแล้วประตูห้องน้ำนี่เราเปิดไว้เหรอไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคอาบน้ำก่อนรีแล็กซ์เกมนี้ไม่น่าจะจบง่ายได้ขนาดนี้นะอาจจะมีแบบว่าคนร้ายสักแบบเราไม่รู้ว่าใครติดตามเรามาไอ้ที่เราเจอที่หน้าร้านค้านี่แม่งมีประมาณกี่คน2คนแล้วก็ไอเลียมอีกคนนึงเราไม่รู้ว่าตำรวจจับใครไปอ่ะโอเคในที่สุดก็มีช่วงเวลาที่สงบสุขแต่ว่าทำไมเรื่องแปลกๆถึงต้องเกิดขึ้นกับฉันยังไงซะมันก็ผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรชิวๆอับตามชิวๆไปตอนนี้อุ้ยหืมเสียงอะไรวะน้าเสียงชัตเตอร์ใครกดถ่ายรูปกูหรือว่าฉันจะเหนื่อยเกินไปหรอถึงได้ยินเสียงอะไรแปลกๆต้องไปนอนดีกว่าไม่ใช่แปลกๆกูก็ได้ยินมันคือเสียงชัตเตอร์ชัดๆดังแฉะเลยเมื่อกี้แม่งเอ้ยมันไม่ใช่เสียงภาพหลอนแล้วถามจริงอุ้ยแล้วดนตรีก็กลับมาบิ้วอีกรอบนึงเปิดไปจะเจออะไรไม่เจอใครแม่งมาถ่ายรูปวะเนี่ยแสดงว่ามันต้องอยู่ในบ้านเราแล้วแน่นอนอ่ะบอกเลยกูทูเบสกูเช็คก่อนไม่มีใช่ไหมไม่ไหวละไปละเปิดไฟฉายด้วยเปิดไฟฉายปู่ที่หลังปู่ก็เอาไฟมาติดตรงนี้บ้างนะมันมืดเหลือเกินเนี่ยตรงเนี้ยติดให้สว่างรอบๆบ้านเสียงอะไรอ่ะไม่อยู่ละกูไม่อยู่ละนอนละไม่ไหวหลับเลยเป็นผมจะรีบออกไปจากที่เนี่ยไปเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์ที่อื่นอยู่ฮะอุ้ยเสียงเดินหรอหรือว่าเสียงเคาะประตูนี่มันเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงเคาะเป็น3ชาด้วยเออไม่ใช่ เสียงเคาะเป็นจังหวะเลยอ่ะเสียงเหมือนจะมาจากห้องเก็บของเปลี่ยนละโอ้โหแล้วเคาะใหญ่เคาะแบบเชื้อเชิญขอแบบเชื้อเชิญห
ห้องเก็บของคืออยู่ข้างล่างหรอใช่ไหมตรงห้องครัวกูเปิดไฟฉายเลยอัดคลิปไว้เลยกูอัดคลิปไว้เลยเกิดอะไรขึ้นมึงโดนแน่กดไลฟ์สดได้ไหมให้คนแบบว่าทางบ้านดูด้วยเนี่ยเจออะไรนี่จะได้แบบว่าขอความช่วยเหลือได้ทันใครแม่งมาเคาะอะไรวะโอ้ยอุ้ยอุ้ยสัตว์อุ้ยโอ้ฝันแม่งเป็นแค่ฝันร้ายโอ้กูว่าแล้วแม่งพุ่งมาเลยไอ้คนที่มันอยู่ที่ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ว่าผมจำหน้าได้เอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วประตูกูจำได้กูปิดประตูดิว่าแล้วประตูมันเปิดได้ไงอ่ะฉันว่าฉันน่าจะโทรไปเช็คว่าเรียมเป็นยังไงบ้างดีกว่าฉันหมายถึงสาเหตุที่เกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากการที่ฉันเลิกกับเขามันเป็นความผิดของฉันทั้งหมดถ้าหากฉันยังอยู่กับเรียมเขาก็จะปกป้องฉันให้ปลอดภัยมันไม่ใช่ความผิดเลยมันไม่ใช่ความผิดใครทั้งนั้นน่ะโทรหาเรียมไหมโทรหาเรียมไหมเอาไงดีวะหรือว่าเราโทรหาเรียมนี่เรียมอาจจะเป็นคนดีมาช่วยเราก็ได้นะหรือว่าแม่งไม่น่าใช่อ่ะถ้ามึงเป็นคนดีมึงไม่น่าจะปาหินมาในบ้านแล้วก็แอบเข้ามาโทรไปโทรไปมากูวัดใจเพื่อแบบว่าเกมแบบนะหักมุมไงอาจจะหักมุมเรียมไม่รับบางทีอาจจะดีแล้วที่เขาไม่รับสายเรามาคิดเรื่องอื่นกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยต้องไปดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเราแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันยังรู้สึกไม่ปลอดภัยกูรู้สึกเหมือนมึงเลยเคสแม่งเอ้ยเจอจะฝันร้ายเมื่อคืนไปนี่สะดุ้งโยงเลยโอเคเช็คในบ้านก่อนแล้วโซฟามันก็ยังจมพื้นอยู่เหมือนเดิมปู่ที่หลังปู่ก็หาตังค์มาซ่อมโซฟาได้นะนั่งสะหักเลยมีคราบเยี่ยวด้วยเนี่ยหรือว่าคราบน้ำชาวะโอเคไม่มีใครผมไปดูห้องเมื่อคืนก่อนไปดูห้องเมื่อคืนก่อนลงไปดูเลยไม่มีใครใช่ไหมโอเคเช็คทุกมุมห้องโอเคยังไม่เปิดไม่มีอะไรใช่ไหมห้องนี้มีบางอย่างแปลกๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นโอ้โหเด่นมาซะตะไกรหนังสือเล่มนี้นี่มันคืออะไรกันเนี่ยเด่นจัด History of Art หนังสือประวัติศาสตร์อุ้ยห้องลับมีห้องลับอยู่หลังประตูบ้านปู่เดี๋ยวปู่บ้านปู่แม่งมีห้องลับด้วยปู่มึงเป็นสายลับ007หรือเปล่าเนี่ยถามจริงมีอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอ่ะเหมือนเป็นข่าวเหรอข่าวลูล่านิวการหายตัวไปอย่างกระทันหันของแอซซี่อุ๊ยคดีแอซซี่อีกแล้วหญิงสาววัย27ปีชื่อว่าแอซซี่ได้หายตัวไปเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2013โดยคนที่แจ้งความก็คือสามีของเธอนั่นเองเขาได้ไปแจ้งความหลังจากที่เธอหายตัวไปจากบ้าน2วันพบเห็นครั้งสุดท้ายในบ้านของพวกเขาสามีของเธอจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปเจ้าหน้าที่ยังคงตามหาเบาะแสอยู่ใครก็ตามที่มีข้อมูลได้โปรดช่วยเราตามหาแอสลี่ด้วยเห็นครั้งสุดท้ายก็คือที่บ้านของปู่นั่นเองหรือว่าปู่แม่งจะเป็นคนร้ายวะไม่น่าใช่แล้วปู่หนังสือพิมพ์เมื่อวันที่17เดือนสิงหาคมปี2013นะก็เกิดมากี่ปีแล้ววะเนี่ยอันนี้ปีอะไรอะดูสิทิรักพวกเราได้ออกข่าวด้วยเจ๋งดีใช่ไหมเจ๋งบ้านป้ามึงดิใครเขียนนะถามจริงเขียนเมื่อวันที่17เดือน8 2013มีข้อความโอ้โหยาวบานเบอะเลยไม่มีใครสามารถมาแทนที่เธอได้เลยแอซซี่ไม่มีใครพิเศษเท่าเธออีกแล้วเขียนวันที่18เดือนสิงหา2013ก็ถัดมาจากไอ้ออกข่าววันหนึ่งทำไมเธอถึงบังคับให้ฉันทำแบบนี้ฉันไม่เคยต้องการที่จะทำร้ายเธอเลยนี่ก็วันที่18ชิบหายแล้วทำร้ายอะไรวะน่ะหรือว่าสาเหตุที่แอซซี่หายตัวไปก็อาจจะเป็นผัวตัวเองที่มาฆ่าก็ได้นะใช่หรือเปล่าวะความผิดของฉันเหรอมันเป็นความผิดของฉันได้ยังไงมันเป็นความผิดของฉันได้ยังไงฉันไม่อยากให้มันจบแบบนี้เธอทิ้งฉันไปทำให้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นอันนี้วันที่19เดือน8ก็คือปี2013นั่นเองคือมึงเขียนทุกวันเลยเหรอถามจริงอุ๊ยอันนี้เหมือนว่าจะเป็นถัดมาอีก2วันนี่ฉันทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีเธออุ๊ยแสดงว่าเรียบร้อยแล้วแหละแอซซี่กูว่าเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรกันฉันกำลังเขียนถึงคนที่ตายไปแล้วฉันยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอกลับคืนมากูว่าแหละมึงนี่เรียบร้อยเลยเจอตัวฆาตกรแล้ว1รายนี่ฉันกำลังฝันอยู่หรือเปล่าฉันสาบานได้เลยว่านั่นต้องคือเธอแน่นอนผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนเธอเลยหลังจากผ่านไป10ปีเธอต้องกลับมาหาฉันอันนี้คือ2023เหรอผ่านไป10ปีแล้วนี่ไงวันที่4เดือน9
2023ชิบหายแล้วกูเหรอคือกูเหรอเออแล้วจะว่าไปหน้าปกนี่ก็เหมือนอยู่นะเหมือนแอสลี่เลยอะเหมือนแล้วว่าเป็นแฝดเลยแต่ไม่ใช่อันนี้ก็วันเดียวกันเดือนเดียวกันปี2023เธอดูสวยเหมือนคุณเลยเธอจะต้องเป็นของฉันไม่ว่าจะอะไรก็ตามฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหนีไปเหมือนกับที่เธอเคยทำกับฉันเวเนยมันจะเอาเรามาเป็นตัวแทนหรอวะเนี่ยถามจริงมีจดหมายอีกอันนึงอันนี้2013ทำไมเธอถึงอยากจะทิ้งฉันไปทั้งที่ฉันก็ทำดีกับเธอมาตลอดมันไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปอีกเธอจะไม่ทิ้งฉันไปอีกคืออย่าบอกนะว่ามึงฆ่าเขาอุ๊ยอะไรอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วฉันว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องโทรบอกปู่ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นี่มันบ้าไปแล้วโอ้โหมึงเก็บกะโหลกมาเลยแล้วเหมือนว่าจะมีแหวนอะไรก็ไม่รู้วางข้างกะโหลกโทรหาปู่ก่อนเลยปู่มีของอะไรอยู่ในบ้านของปู่ก็ไม่รู้เนี่ยปู่นั่นปู่ใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรเกิดขึ้นงั้นล้อหลานมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นที่นี่หนูได้รับข้อความน่ากลัวและมีใครบางคนตามหนูมาด้วยหนูไม่คิดว่าจะเป็นเลียมหนูได้โทรเรียกตำรวจและพวกเขาก็จับตัวผู้ต้องสงสัยที่แอบอยู่ในบริเวณบ้านนี้ไปแต่หนูคิดว่ามันคงจะจบแล้วแต่ไม่เลยหนูเจอห้องแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในบ้านของปู่และมีข้อความของคนโรคจิตเต็มไปหมดเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นปู่วะเออยังไม่เห็นแบบว่าหน้าย่าเราเลยอะไรกันนี่มันบ้ากันไปใหญ่แล้วบางทีตำรวจอาจจะจับตัวคนที่ส่งข้อความไปแล้วก็ได้นะและห้องลับหรอจะบ้าไปแล้วปู่อาศัยอยู่ที่นี่มา10 ปีปู่ไม่เคยเห็นห้องลับนั่นมาก่อนปู่จะยกเลิกธุระแล้วก็จะรีบกลับมาบ้านให้ไวเลยปู่จริงหรือเปล่าปู่ไปทำธุระจริงหรือเปล่าเนี่ยธุระอะไรวะน่ะหนูก็อยากจะคิดว่าเขาถูกจับไปแล้วนะแต่ว่าถ้าเขาไม่ถูกจับล่ะถ้าหากเขายังอยู่ข้างนอกนั่นล่ะหรือว่าทั้งหมดอาจจะเป็นการจัดฉากขึ้นมาจริงๆแล้วเขาอาจจะยังไม่โดนจับปู่จำอะไรได้บ้างไหมเกี่ยวกับคนที่ขายบ้านให้ปู่อ่ะปู่จำได้ว่าภรรยาของคนที่ขายบ้านนี้เนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงอย่างมากเลยนะแสดงว่าปู่ซื้อต่อบ้านมาเหรอถึงว่าไม่รู้ว่ามีห้องนี้แล้วก็ชื่อของเขาคือโอ้ยแล้วคืออะไรวะเนี่ยนี่มันบ้าจริงอะไรวะเนี่ยแบตหมดเฉยฉันไม่ได้เอาที่ชาร์จมาด้วยเวรแล้วไงต้องไปหาไฟฉายเผื่อได้ใช้ที่หลังฉันคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ห้องใต้ดินหูเราก็ไม่ได้เก็บมาด้วยไงกูออกไปกูจะโดนป่ะวะเนี่ยกูจะโดนหรือเปล่าทำไมเหมือนตอนเย็นแล้วเลยวะทุกคนตอนเนี้ยคือมันบรรยากาศดูเหมือนตอนเย็นจัดไม่เงยมีห้องลับใต้ดินแล้วไอ้ประตูข้างล่างคือที่มันแบบว่าแอบเข้ามาเหรอโอเคล็อกประตูก่อนมึงไม่ได้ออกอะตอนเนี้ยกูล็อกบ้านอยู่มึงออกมาจัมสแกร์อะไรกูไม่ได้หรอกไปเราไปห้องใต้ดินก่อนหวังว่าจะไม่เจอจัมสแกร์นะผมหวังว่าจะไม่เจอใครดักอยู่ในห้องใต้ดินแน่นอนเลยใช่ไหมโอเคเสียงไม่มีซ้ายขวาเช็คเนี่ยไฟฉายแล้วเราน่าจะเก็บไปทีเดียวนะแล้วแบตแม่งก็ดันมาหมดอะไรตอนนี้อีกวะเนี่ยลืมเอาที่ชาร์จมาด้วยโอเคไปโอ้ยอุ้ยอะไรโอ้อีกามึงมาบินผ่านอะไรได้ตรงจังหวะพอดีวะเนี่ยมึงจงใจใช่ไหมอีกาเวเนยกูไม่อยู่แล้วข้างนอกได้แม่งจะเจอจัมสแกร์อีกป่ะวะเนี่ยจะเจอจัมพุ่งมาหรือเปล่าอย่านะอย่ามีอะไรเลยโอเคกลับไปที่บ้านกลับไปที่ข้างในบ้านก่อนตอนเนี้ยแม่งเอ้ยน่ากลัวจัดจัมสแกร์2 รอบแล้วตอนนี้แต่ว่าจัมสแกร์ก็ไม่ค่อยเยอะอยู่นะทุกคนคือเราโดนแค่2 รอบเองอะฉันว่าฉันควรไปหาอาวุธมาเผื่อไว้ดีกว่าน่าจะอยู่ในห้องทำงานของปู่ชั้นบนเออปู่แม่งมีปืนปะวะปู่อยู่บ้านคนเดียวนี่ปู่มีปืนปะเนี่ยเสียงประตูอีกแล้วเสียงประตูอีกแล้วแม่งดังมาจากข้างล่างหรือข้างบนวะมามึงมากูเอาไฟฉายทุบแน่มึงมาเลยโอเคไปหาอาวุธก่อนตอนเนี้ยบ้านปู่จะมีปืนให้เราแบบว่าเก็บก็ได้นะปิดประตูได้โอเคมีปืนปะวะห้องปู่กูเอาถ้วยน้ำชามาฟาดเลยได้ปะเอาโซฟาที่จมเนี่ยฟาดเลยปะยกฟาดเลยเนี่ยสลบแน่นอนโดนไปโอเคห้องทำงานปู่อุ้ยนี่ไงเปิดได้อุ้ยมีกุญแจอะไรอ่ะมีกุญแจอะไรก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะเป็นไอ้นี่ก็ได้นะห้องใต้ดินหรือเปล่าไม่มีอะไรที่ใช้ได้เลยแต่ว่ามีขนมหิวไหมตัวเราเคสหิวไหมเก็บขนมมากินได้ไหมมีการแอบซุกขนมไว้ด้วยนะปู่โอเคไม่มีอาวุธเลยแต่เดี๋ยวนั่นปู่เหรอปู่กลับมาแล้วใช่ไหม
ปู่แม่งกลับมาเร็วจังวะกุญแจน่ะเก็บไม่ได้ด้วยว่ะผมว่าอาจจะให้เรามาเก็บที่หลังใครแม่งมาเคาะประตูอะไรวะเนี่ยกูถามจริงๆถ้าปู่นี่ขอแบบส่งเสียงเรียกได้มั้ยปู่ไม่ตอบมาเป็นไงเป็นกันวะไม่มีเช็คที่เดอะดอไปเช็คเดอะดอนี่หน้าประตูเหรอจะไม่มีอะไรจัมป์สแกร์กูอีกใช่มั้ยผมระแวงแล้วตอนเนี้ยอยู่บ้านหลังใหญ่คนเดียวโอเคส่องตาแมวก่อนเปิดประตูเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูเข่าสุดเลยไอ้เบนที่อยู่ตรงร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ว่าไอ้บ้านั่นแม่งเอ้ยสวัสดีขอโทษที่ทำให้ตกใจฉันก็แค่มาทำความสะอาดอะไรนิดหน่อยอะเวนเอ้ยแกมันเป็นไอ้โรคจิตที่มาคุยกับฉันเมื่อตอนที่อยู่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมแกอยากจะมาทำความสะอาดอะไรอีกล่ะฮะฉันรู้ว่ามันอาจจะดูหน้าขนลุกไปหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉันเลียมบอกให้ฉันพูดไอ้เลียมมึงบงการเหรอเลียมบอกให้ฉันพูดอะไรอย่างนั้นโดยหวังว่าคุณจะกลับไปหาเขาโอ้โหมันเป็นแผนไอ้เลียมนี่ว่าชิบหายแล้วแสดงว่าใครแม่งโดนจับไปวะไอ้เลียมหรอไอ้เลียมมันโดนจับไปหรอไม่น่าใช่อะไรวะเนี่ยฉันควรทำให้มากกว่านี้แต่ว่าฉันก็ทำมันไม่ได้ฉันรู้สึกผิดกับเธอผมรู้สึกผิดก็ดีแล้วแม่งเอ้ยโผล่มาสักกูเข่าสุดเลยตอนนี้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วขอบคุณที่บอกฉันแต่ฉันยังไม่ไว้ใจคุณอยู่ดีคุณช่วยออกไปก่อนได้ไหมมึงออกไปได้ไหมน่ากลัวหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าแผนซ้อนแผนอะไรเงี้ยได้แน่นอนขอโทษอีกครั้งนะมึงโทรหาตำรวจให้กูด้วยทำไมเคสไม่บอกให้มันโทรหาตำรวจวะชิบหายแล้วมันไปแล้ววะมันขับรถไปแล้วโอ้โหแล้วมันมืดถ้ามันมืดเร็วจังเมื่อกี้มันยังตอนเย็นอยู่ไม่ใช่หรอมึงใช้เวลาเดินขนาดนานขนาดนั้นเลยเหรอมืดไวจัดอะไรวะเนี่ยข้างหลังไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีโอเคจริงหรอนี่มันมืดแล้วงั้นหรอเอ้าก็จริงดิวะก็ดูข้างนอกดิโอ้โหมืดตึบมืดสนิท go to bed ยังมีอารมณ์มานอนอีกหวังว่าทุกอย่างจะเคลียร์นะหวังว่าทุกอย่างจะเคลียร์นะเสียงอีกอะเสียงกึกแกรกกึกแกรกอีกอะแล้วไอ้ห้องใต้ดินนี่คืออะไรของปู่วะเนี่ยกูเจอกับอะไรบ้างในวันนี้ถามจริงที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ยที่นี่มันคือที่ไหนแม่งเอ้ยห้องใต้ดินนี่คืออะไรคือเรายังไม่รู้เลยนะว่ามันไอ้นี่มาได้ยังไงเสียงนั้นมาจากประตูห้องนอนอย่างนั้นหรอประตูห้องนอนเสียงอะไรวะเมื่อกี้ผมพูดอยู่ไม่ได้ยินอุ้ยมีจดหมายอีกแล้วแล้วมึงเข้ามาวางถึงในบ้านเลยอ่านก่อนแล้วกันคุณคิดว่าเรื่องนี้มันจบแล้วงั้นเหรอตอนนี้คุณรู้สึกหมดหนทางแล้วใช่ไหมรถของคุณใช้งานไม่ได้โทรศัพท์ของคุณก็แบตหมดตำรวจก็คิดว่าจับตัวคนร้ายได้แล้วและคุณก็ไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนและไม่มีทางที่คุณจะหยุดฉันได้อีกต่อไปไอ้เลียมมึงโดนแน่ฉันจะทำยังไงดีฉันรู้แล้วตอนที่ฉันมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนฉันจะเห็นเพื่อนบ้านบางทีถ้าฉันไปตามทางอาจจะเจอเพื่อนบ้านแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็ได้นะมึงยังจะไปอีกเหรอตอนนี้เนี่ยนะตอนกลางคืนเนี่ยนะโอ้มึงคิดอะไรตื้นๆคิดอะไรตื้นๆคิดให้ลึกๆกว่านี้หน่อยแต่อยู่ในบ้านก็มึงไม่ปลอดภัยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงมาจากห้องนี้อีกแล้วเปิดประตูเลยกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วไปโอเคโอเคออกรถเราก็ใช้การไม่ได้โอเคเราไปตามทางก่อนดีกว่าตอนเนี้ยแล้วไอ้นั่นมันไปแล้วหรือยังอุ้ยเสียงกูไม่ไหวแล้วไปแล้วระแวงหลายทางจากตอนนี้ขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายอันนี้คือทางกลับเหรอทางที่เราเข้ามาใช่ไหมตรงไปก่อนแล้วกันตรงไปก่อนเอาไปไม่ได้โอ้โหติดกำแพงมันบังคับให้เราไปทางนี้สินะมีอยู่ทางเดียวที่เราต้องไปโอ้โหคือที่ไหนเสียงใครเดินอะเสียงใครเดินอะไรยั่วเยี้ยเต็มไปหมดในป่าวันนี้มันมีกี่คนวะคนร้ายเนี่ยกูถามจริงผมโคตรจะงงไปหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยรถใครอ่ะจะบอกนะว่ารถไอเวนนั่นน่ะที่อยู่หน้าร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะวันนี้มันรถเลียมนี่ว่าต้องเป็นรถของเลียมแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยไอเลียมมึงอยู่ที่นี่ใช่ไหมจะลงไปจริงดิขโมยรถเลียมขับกลับหนีไปได้ปะวะไม่ได้อีกโอเคต้องลงไปในถ้ำใครแม่งมาสร้างถ้ำอะไรแถวนี้วะปู่เหรอปู่ก็ไม่น่าใช่หรือว่าปู่จะเป็นคนร้ายวะหรืออะไรแล้วไอ้เลียมมันรู้ได้ไงว่าตรงนี้มันมีห้องใต้ดินวะเนี่ยกูยังไม่รู้เลยเนี่ย
กูเป็นหลานปู่กูยังไม่โอ้โหเสียงไอคอกแขกใครเป็นโควิดในนี้อากาศไม่ค่อยถ่ายเทก็เลยไอเหรอฮะเป็นเหมืองวะทุกคนอุ้ยรอยเลือดเลือดเหรออุ้ยใครอ่ะใครตุยมีคนตุยไอเลียมเหรอนี่มันเลียมนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเกิดอะไรขึ้นใครทำอะไรนายใครทำแบบนี้กับนายเลียมไม่นะเลียมตุยไปแล้วเธอเป็นของฉันโอ้โหนี่ไงที่มันมาถ่ายรูปเราตอนอาบน้ำแม่งเอ้ยมึงก็สรรหาถ่ายแล้วก็ของฉันคนเดียวใครวะแล้วเลียมแม่งตุยไปแล้วใครจะช่วยกูเนี่ยกดชิปเพื่อวิ่งกดชิปเพื่อวิ่งวิ่งหนีไปไหนหนีไปไหนวะกูไปรวยแล้วออกก่อนออกแล้วกูออกก่อนไม่น่าใช่หรือเปล่าให้เราออกปะไม่มีอะไรหรออ่ะผมไปสำรวจก็ได้อ่ะลองไปสำรวจก่อนเผื่อว่าจะเจออะไรสักอย่างแต่ยังไม่ได้ไปเลยทางเนี้ยมีบันไดเหรอบันไดโอ้นี่ไงห้องใต้ดินที่มันเชื่อมกับไอ้นี่นี่หว่าในบ้านเราอ่ะอุ้ยมีหลุมศพจะบอกนะว่าเป็นแอสซี่น่าจะใช่แอสซี่จริงด้วยแล้วไอ้หัวกะโหลกก็คือที่อยู่ในกล่องนั่นเองมันตัดหัวแล้วก็ไปเก็บไว้ในกล่องนี่หว่าเสียงเหมือนว่ามันเปิดลงมาฉันคิดว่านี่คือร่างของแอสซี่สามีของเธอน่าจะเป็นคนโรคจิตและเป็นคนที่แย่มากฉันไม่อยากรู้เลยว่าเขาจะทำอะไรกับฉันกันแน่เนี่ยเดี๋ยวมึงเปิดประตูลงมาแล้วใช่ไหมไอ้บ้าที่ไหนปู่หรือเปล่าเนี่ยปู่ขึ้นทางนี้ได้ปะไม่ได้โอเคอุ้ยมันลงมาแล้วไอ้เจ้าของร้านสะดวกซื้อนี่ว่ามึงใช่ไหมที่เป็นคนร้ายนี่ฉันรอเธอแทบไม่ไหวแล้วล่ะฉันต้องการเธอตอนนี้แอสซี่คนใหม่ของฉันมันคือคุณใช่ไหมที่เป็นคนส่งข้อความมาหาฉันน่ะฉันรู้ว่าฉันรูปร่างเหมือนภรรยาเก่าของคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะแทนที่เธอได้นะฉันไม่สนขอแค่รูปร่างเหมือนกันก็พอแล้วมานี่เร็วฉันรอมานานแล้วไม่ต้องรีบวิ่งก่อนโอเควิ่งกูลันกูวิ่งโอ้โหแม่งวิ่งตามมาไม่หยุดแม่งวิ่งตามมาไม่หยุดแล้วกูวิ่งแล้วสับตีนแตกอุ้ยตำรวจช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยลงมาหน่อยอยู่ข้างล่างอุ้ยนี่ไงเสียงไฟโอเครอดมาอุ้ยตำรวจอุ้ยมาดีครับโดนโอเครอดเฉยเอาเจ้าของร้านนี่เองที่เป็นตัวต้นเหตุอ่ะมึงไม่ใช่เลียมแล้วเลียมตุยไปแล้วตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลาขอบคุณปู่อ๋อปู่เราคือแบบว่าไม่รู้เรื่องเป็นแค่คนแบบซื้อบ้านมาอาศัยอยู่นะปู่คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตัวต้นเหตุเนี่ยแหละคือไอ้เจ้าของร้านเนี่ยเขารีบกลับบ้านมาหลังจากที่ได้รับสายของเคสเมื่อเขามาถึงที่บ้านเขาก็พบว่าเคสไม่ได้อยู่ในบ้านเขารู้สึกว่ามันต้องมีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้นแน่นอนน่ะเขาได้โทรหาตำรวจทันทีและตำรวจก็มาได้ทันเวลาปู่รู้สึกโล่งใจที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราผู้ชายที่อยู่ในรถตู้สีขาวคันนั้นที่อยู่นอกบ้านของเคสเขาบอกว่าเขาเห็นคนแปลกหน้าจากร้านขายของตามเธอไปที่บ้านแน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อเขาเพราะว่าเขาไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณนั้นเลยแต่หลังจากที่ตำรวจได้รู้ข่าวว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดผู้ชายคนนั้นพูดความจริงเขาก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาในวันเดียวกันส่วนคนที่สมรู้ร่วมคิดกับเลียมก็ไม่มีใครพบเห็นอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์นี้ฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าภรรยาเก่าของตัวเองเลียมและเกือบที่จะฆ่าเคสถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตจำคุกนี่มันน้อยไปประหารเลยประหารเคสพยายามที่จะฟื้นตัวจากเหตุการณ์ในตอนนั้นมันสร้างบาดแผลให้เธอทุกๆคืนเธอยังคงหวาดระแวงกับเสียงเคาะประตูที่ห้องนอนและเสียงคนเดินรอบๆทุกๆวันเธอต้องคอยระแวงและคอยเช็คดูทุกมุมห้องจิตใจเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความหวาดระแวงขอบคุณที่เล่นเกมนี้เอาว่าจบไปแล้วอะเฮอร์เรอร์เกมสร้างโดยผู้พัฒนาคนเดียวจบไปที่หน้าเมนูครับโอเคทุกคนก็จบลงไปแล้วสำหรับเกมเดอะตอกนะก็เป็นเกมเกี่ยวกับความน่ากลัวของคนอีกแล้วก็ผมชอบดีนะเกมนี้มันแบบมันหลอนดีมันเข้าถึงอารมณ์มากกว่าเกมผีอ่ะเพราะว่าผีมันก็ทำอะไรเราไม่ได้อ่ะแต่คนเนี่ยแม่งสามารถทำอะไรเราได้ไงมันก็เลยน่ากลัวอันนี้คือเลียมใช่ไหมคือรูปเลียมเหรอมันไม่ดูเหมือนพี่หนวดโล้นเลยอ่ะไม่ดูเหมือนไอ้คนหัวโล้นที่เป็นเจ้าของบ้านคนเก่า
โอเคก็จบลงไปแล้วสำหรับเกมนี้ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คิดเห็นอย่างไรสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันมาได้เลยเอาไว้เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย